การค่ะมีใครมาบ้างไม่มีพี่มีเราเลยตอนนี้เราก็ได้รับการแจ้งมานะครับทางสื่อแล้วก็เราก็ตรวจสอบอยู่นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็พอจะทราบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ตัวผู้กระทำผิดอยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับขั้นตอนในการเราดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับตอนนี้คือเราตรวจสอบว่าถ้ามันเป็นจริงนะครับตามที่สื่อลงเนี่ยเขาจะลงในไลน์กลุ่มของเขาในการล่าแล้วก็มาโชว์เนี่ยตามที่เป็นข่าวนะครับตรงนี้เราตรวจสอบว่าถ้าเป็นแมวดาวจริงนะครับถ้าเป็นงูสิงจริงเนี่ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนลูกปองสัตว์ป่าปี2535นะครับตรงนี้ก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับคือปรับไม่เกิน 40,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน4ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าตรวจสอบว่าเป็นสถานที่เราสร้างมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีการล่าสัตว์จริงเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการขอหมายศาลเข้าตรวจค้นครับอย่างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่สำนักสิบหกนะครับมีกลุ่มพรานป่าที่มีลักษณะในเรื่องของชอบการล่าชอบอันนี้อยู่นะครับเยอะไหมครับครับคิดว่าก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับเพราะบางทีก็เกิดความคึกขนองนะครับแล้วก็มีการโชว์กันในสื่อต่างๆเนี่ยว่าเป็นกีฬาแต่ที่จริงมันไม่ใช่กีฬานะครับเป็นการไปทำร้ายสัตว์มากกว่าครับความเมื่อไหร่ยังไงครับที่พื้นที่ไหนครับคือตอนนี้เราตรวจสอบแล้วนะครับพอจะทราบผู้กระทำผิดแล้วนะครับสถานที่ก็พอจะทราบแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราอาจจะไปขอหมายศาลนะครับนอกจากผู้กระทำผิดรายนี้ตามที่ปรากฏในรายกลุ่มในภาพที่เขามาเผยแพร่กันครับน่าจะมีเพื่อนหรือพวกของเขาที่ร่วมกันทำลักษณะนี้ด้วยไหมครับครับตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ใดเกี่ยวข้องก็จะต้องมีความผิดไปด้วยครับอย่างการระบุว่าเขาเป็นทหารอยู่ในค่ายแห่งหนึ่งด้วยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือทำให้ลำบากใจในการดำเนินการไหมตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดคนหนึ่งแต่ว่าอย่าไปพูดว่าเป็นทหารแล้วมันเป็นคนบางคนเท่านั้นเองครับ